วัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่21ในเทศกาลธรรมดานะครับบทอ่านที่1ในวันนี้นำมาจากหนังสือโยชูวาโยชูวาเป็นชื่อคนนะครับหนังสือโยชูวาก็คือเรื่องราวของโยชูวาซึ่งรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าเราไม่รู้จักโยชูวาแต่พ่อบอกว่าโมเสสคราวนี้เรารู้จักเลยนะครับโยชูวาก็คือผู้ที่สืบอำนาจต่อจากโมเสสโมเสสมีชีวิตอยู่ก่อนพระเยซูเจ้า 1,250 ปีก่อนพระเยซูเจ้าประสูติมานะครับ1,250 ปีโมเสสพาชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์พ้นจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์ข้ามทะเลแดงเข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาและเมื่อเข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาเนี่ยยังไม่ทันจะได้เข้านะครับโมเสสก็สิ้นชีวิตนะครับมีตำนานบอกว่าเขาฝังโมเสสไว้ที่ภูเขาเนโบนะครับตรงนั้นเป็นที่ราบโมอับมีภูเขาเนโบก็คือก่อนที่จะข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาโมเสสมอบอำนาจให้กับโยชูวาคนนี้แหละครับที่เป็นหนังสือที่เราได้อ่านกันในบทอ่านที่1ซึ่งเราจะไปวัดฟังกันนะครับหรือว่าอ่านไบเบิลดารี่โยชูวารับอำนาจต่อจากโมเสสหน้าที่สำคัญของเขาก็คือก็จะต้องพาชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาเมื่อเข้าไปในแผ่นดินพระสัญญาแล้วนะครับก็ไม่ใช่ว่าเขาจะได้แผ่นดินนั้นมาง่ายๆเลยเพราะแผ่นดินนั้นมีชื่อว่าแผ่นดินคานาอันมีชนพื้นเมืองอยู่หลายๆเผ่าอีกทั้งยังมีชนเผ่าอื่นที่ต้องการจะมาครอบครองผืนดินผืนนี้แผ่นดินคานาอันซึ่งพระเป็นเจ้าทรงประทานให้กับประชากรของพระเป็นเจ้านะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของโยชูวานอกจากจะพาชาวอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาแล้วเขายังต้องพาชาวอิสราเอลไปสู้รบนะครับกับชนพื้นเมืองในดินแดนคานาอันแล้วต่อสู้กับชนชาติอื่นๆซึ่งก็ต้องการดินแดนนั้นเหมือนกันนะครับโยชูวาไม่ใช่คนออกไปรบแต่โยชูวาทำหน้าที่เหมือนโมเสสคือเป็นคนที่สวดภาวนาวิงวอนขอต่อพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดเมตตาทุกครั้งที่ชาวอิสราเอลออกรบโยชูวาก็จะสวดภาวนาขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรพละกำลังให้ชาวอิสราเอลสามารถรบชนะแล้วก็ได้แผ่นดินพระสัญญานะครับบทอ่านที่1ในวันนี้เขาเล่าเมื่อถึงตอนที่หลังจากที่แผ่นดินคานาอันเนี่ยเกือบจะเป็นของชาวอิสราเอลโดยสมบูรณ์แล้วนะครับที่บอกว่าเกือบก็เพราะว่ายังไม่เด็ดขาดนะครับแผ่นดินคานาอันจะเป็นประเทศอิสราเอลโดยสมบูรณ์ต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับก็คือหลังจากนี้จนกระทั่งถึงยุคที่พวกเขาเนี่ยมีกษัตริย์ปกครองแล้วก็กษัตริย์ดาวิดก็จะเป็นผู้ตีดินแดนต่างๆเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าประชากรของพระผู้เป็นเจ้าคือแผ่นดินอิสราเอลเป็นประชากรของพระสมบูรณ์แต่ในขณะที่ได้รวบรวมประชากรของพระผู้เป็นเจ้าแล้วเข้ามาในแผ่นดินพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับยังไม่ถึงกับเด็ดขาดเนี่ยโยชูวาก็เลยพาชาวอิสราเอลมาที่ใจกลางของแผ่นดินคานาอันนี้นะครับใจกลางแผ่นดินคานาอันแผ่นดินคานาอันหรือแผ่นดินปาเลสไตน์ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้กับชาวอิสราเอลเนี่ยมันคล้ายๆประเทศไทยคือว่ายาวลงมาจากบนลงล่างนะครับแล้ววันนี้ตรงกลางแผ่นดินเนี่ยโยชูวาพาเขามาตรงบริเวณตรงกลางแผ่นดินเลยตรงกลางแผ่นดินนี่จะมีเทือกเขาอยู่2เทือกเขานะครับก็คือเทือกเขาเอบาลนะครับเทือกเขาเอบาลแล้วก็เทือกเขาเกเรซิม2เทือกเขาเนี่ยมันต่อกันแต่ตรงกลางเนี่ยมันจะมีที่เหมือนคล้ายๆว่าเป็นหุบเขานะครับเป็นรอยต่อของเทือกเขาเอบานกับเทือกเขาเกเรซิมปรากฏว่าโยชูวาเนี่ยเขาพาชาวอิสราเอลมาที่ตรงนั้นที่ตรงนั้นมีชื่อว่าเชเคมเชเคมภาษาฮีบรูแปลว่าไหลคนนะครับทำไมชื่อไหลก็เพราะว่ามันเป็นรอยต่อของเทือกเขาสองเทือกเขาใช่ไหมครับเทือกเขาฝั่งนี้เทือกเขาเอบาลเทือกนี้เทือกเขาเกเรซิมแล้วเหมือนกับไหลคนเพราะฉะนั้นตรงกลางเนี่ยเป็นเชเคมโยชูวาพาชาวอิสราเอลให้พวกหนึ่งตั้งค่ายไปตามเทือกเขาเกเรซิมอีกพวกหนึ่งตั้งค่ายไปตามเทือกเขาเอบาลแล้วโยชูวายืนอยู่ตรงกลางแล้วก็ปราศัยกับพวกเขาเป็นคำปราศัยที่มีชื่อเสียงนะครับแต่ประเด็นของคำปราศัยของบทอ่านที่1ในวันนี้มันอยู่ตรงที่ว่าโยชูวาเนี่ยกำลังบอก
เตือนกับชาวอิสราเอลบอกว่าบัดนี้เราได้เข้ามาแผ่นดินนี้แล้วแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็ได้ช่วยเราให้ได้ครอบครองแผ่นดินนี้พอสมควรแล้วเราตั้งหลักฐานมั่นคงแล้วบางครั้งพวกท่านดูเหมือนว่าท่านเข้ามาในแผ่นดินคานาอันแล้วใจท่านก็โอนเอียงไปทางพระของคนพื้นเมืองพระของคนต่างศาสนาแล้วท่านก็เหมือนกับเหยียบเรือสองแคมเดี๋ยวก็จะซื่อสัตย์ต่อพระเป็นเจ้าของชาวอิสราเอลเดี๋ยวก็ต้องไปไหว้เทวรูปเหมือนคนพื้นเมืองเพราะฉะนั้นบทเทศบทนี้ของโยชูวาจึงเป็นการเตือนชาวอิสราเอลบอกว่าในวันนี้ถ้าพวกท่านลำบากใจนะที่จะกราบไหว้พระพวกท่านก็เลือกซะแต่วันนี้เลยว่าท่านจะนับถือองค์พระผู้เป็นเจ้าของชาวอิสราเอลหรือท่านจะไปกราบไหว้พระของชาวคานาอันการเลือกนี้นะครับเป็นคำหลักเป็นแนวคิดหลักของบทอ่านทั้ง3บทในพิธีมิซาวันนี้เราต้องเลือกองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วคำของโยชูวาก็เลยเป็นคำที่ไพเราะนะครับพ่อขออ่านให้พี่น้องฟังนะครับโยชูวารวบรวมทุกเผ่าของอิสราเอลที่เมืองเชเคมและเรียกประชุมบรรดาผู้อาวุโสของอิสราเอลพร้อมกับบรรดาผู้นำผู้วินิจฉัยและนายทหารทุกคนมาอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าโยชูวาบอกประชากรทั้งหมดว่าถ้าท่านรังเกียจที่จะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้จงเลือกว่าท่านต้องการรับใช้พระเจ้าองค์ใดจะรับใช้เทพเจ้าทั้งหลายซึ่งบรรพบุรุษของท่านเคยรับใช้ทางฟากแม่น้ำฟากโนนของแม่น้ำยูเฟติสหรือเทพเจ้าทั้งหลายของชาวอัมูไรที่ท่านเข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเขาส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าพวกเราจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าประโยคนี้เป็นประโยคสุดท้ายที่สำคัญสำคัญอย่างไรเดี๋ยวเรามาพบกันช่วงที่2นะครับแล้วอรุณของวันใหม่ก็เริ่มทอแสงสดใสอีกครั้งหนึ่งรายการแสงธรรมดุจแสงทองส่องชีวิตเช้าตรู่อาทิตย์นี้โมเดิร์นไนน์ทีวีช่อง9อสมทคุณเชื่อในพลังแห่งความรักมากแค่ไหนพบกับรายการ Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณรายการที่จะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าความรักยังมีอยู่บนโลกใบนี้และมีพลังที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกอย่างมากมายรับชมได้ทุกวันอาทิตย์ 17:00 น. ถึง 17:30 น.ทางช่อง TNN 24สำคัญอย่างไรนะครับประโยคสุดท้ายที่โยชูวาได้กล่าวเตือนชาวอิสราเอลว่าวันนี้ท่านต้องเลือกถ้าท่านรู้สึกว่ารังเกียจที่จะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้ท่านต้องเลือกแล้วประโยคสุดท้ายในคำปราศัยของโยชูวาจบลงตรงที่ว่าส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าพวกเราจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนะครับคนไทยนิยมชอบเอาคำพูดไปติดไว้บนหน้าประตูบ้านหรือว่าติดไว้หน้าร้านค้าของตนเองนะครับเช่นบ้านนี้อยู่แล้วรวยบ้านนี้อยู่แล้วเฮงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่พวกเคยเห็นในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์เขาจะเอาคำนี้ติดไว้หน้าบ้านเลยครับส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าพวกเรารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าก็น่ารักดีนะครับเวลาพ่อไปต่างประเทศแล้วเห็นบ้านของคริสตชนมีคำนี้ติดอยู่แล้วโยชูวาเนี่ยเขากล่าวประโยคนี้เป็นประโยคที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นประโยคที่ชาวอิสราเอลทุกคนเอาไปใคร่ควรวญและเราเป็นคริสตชนทุกวันนี้เราก็เอามาใคร่ควรวญว่าเราเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องมีคนมาเตือนเราเพราะเราลืมไปเราต้องซื่อสัตย์ต่อองค์ผู้เป็นเจ้าเพราะว่าการรักพระเป็นเจ้าของเราไม่ใช่การเผื่อเหลือเผื่อเลือกการรักพระเป็นเจ้าของเราเหมือนเราแต่งงานกับคู่ชีวิตไม่ใช่ว่าเรานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ศาลเจ้าอันนี้แล้วขอแล้วไม่ได้ไม่ได้เราก็เลิกกันแล้วเราก็ไปขออันใหม่ขอแล้วได้ก็เอาของมาถวายถวายเสร็จแล้วก็ไม่มีหนี้บุญคุณอะไรกันนะแล้วเดี๋ยวเดือดร้อนก็มาขอใหม่แต่เราทำอย่างนี้กับพระเป็นเจ้าไม่ได้เราเอาพระเป็นเจ้ามาเป็นของยื่นหมูยื่นแมวซื้อขายหรือว่า
เดือดร้อนทีนึงก็วิ่งเข้ามาแล้วก็เอาของเส้นไหว้มาให้แล้วถ้าพระผู้เป็นเจ้าให้เราก็ถือว่าเราได้ใช้หมดแล้วนะมีของเส้นไหว้ถวายให้แล้วก็เดี๋ยวจากนั้นเราก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกพอเราเดือดร้อนเราก็วิ่งเข้ามาหาใหม่แล้วถ้าเราขอไม่ได้เราก็วิ่งไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้ทีนึงสิ่งนั้นทีนึงพระเป็นเจ้าของชาวอิสราเอลซึ่งศาสนาคริสต์สืบเนื่องมาจากศาสนายูดาอิซึมนะครับก็คือศาสนาคริสต์คาทอลิกหรือว่าศาสนาคริสต์นิกายอื่นๆทั่วไปทั้งหมดเนี่ยพวกเรานับถือองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเหมือนคู่ชีวิตเราไม่สามารถจะเอาพระผู้เป็นเจ้ามาเป็นเพียงแค่ของยื่นหมูยื่นแมวหรือว่ามาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พูดง่ายๆเราไม่สามารถเอาพระมารับใช้ชีวิตเราแต่เราต้องรับใช้พระแล้วการรับใช้พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นการที่พระผู้เป็นเจ้าส่งอวยพรชีวิตเราตลอดไปเพราะอยู่ด้วยกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะเป็นคู่ชีวิตบทอ่านที่1ในวันนี้จึงนำเราเข้าสู่ความคิดหลักของวันนี้นะครับคือเราต้องเลือกองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จเลือกองค์พระผู้เป็นเจ้าในที่นี้ไม่ใช่เลือกแบบที่มีพระองค์เลือกมาเป็นผู้รับใช้ของเราตรงกันข้ามเลยครับเลือกองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเราจะถวายตัวรับใช้พระเป็นเจ้าการได้รับใช้พระเป็นเจ้าคือการอยู่ในศีลในพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงรับเราเป็นลูกพระองค์ทรงยกเราขึ้นมาเป็นลูกแล้วที่สุดแล้วพระเยซูเจ้าทรงยกเราขึ้นมาเหมือนกับเป็นคู่ชีวิตกับพระองค์เลยเราเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเป็นเจ้าเป็นคู่ชีวิตที่ดำเนินชีวิตไปด้วยกันเพราะฉะนั้นท่าทีของคนคริสต์เวลาไปสวดภาวนาเนี่ยเราจึงไม่ได้สวดภาวนาโดยคิดว่าเราเอาพระมาเป็นคนใช้เราอยากได้อะไรทีนึงเราก็ไปสวดทีนึงเราอยากได้สิ่งนั้นเราก็ไปสวดแต่คนคิดเวลาสวดเวลาจะขอองค์พระผู้เป็นเจ้าคนคิดก็ใช้คำว่าเราสวดภาวนาเพื่อขอพระเป็นเจ้าทรงสดับฟังคำภาวนาของเราแล้วพอเราสวดภาวนาเราไม่ใช่เข้ามาขอเพียงอย่างเดียวเราสวดภาวนาการภาวนาจะเริ่มต้นด้วยการยกจิตใจขึ้นหาพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็คิดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อคิดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วคราวนี้คำขอของเราจะเป็นคำขอที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าพอเราเริ่มต้นด้วยการยกจิตใจขึ้นหาองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็คิดถึงพระผู้เป็นเจ้าเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อแม่พระก็ไม่ได้ทุกอย่างในชีวิตแม่พระปรารถนาจะเป็นพรหมจารีแล้วก็ยังไม่ได้ตั้งครรภ์แต่พระบิดาเจ้าส่งทูตสวรรค์คาเบียนองค์พระผู้เป็นเจ้ามาบอกว่าพระนางจะตั้งครรภ์แล้วก็ให้กำเนิดบุตรชายจงตั้งชื่อว่าเยซูเขาจะเป็นพระผู้ไถ่ของมนุษยชาติแม่พระก็น้อมรับแม่พระไม่ได้อย่างใจแต่น้อมรับพระประสงค์ของพระบิดาพระเยซูเจ้าก็ไม่ได้อย่างใจพระเยซูเจ้าอยู่บนไม้กางเขนแล้วก็ศัตรูก็มาบอกว่าไหนแกว่าแกเป็นพระบุตรของพระบิดาเจ้าไงถ้าแกเป็นพระบุตรของพระบิดาเจ้าจริงแกก็ลงมาจากกางเขนสินี่แกไม่ลงมาแปลว่าแกไม่ใช่พระบุตรของพระบิดาเจ้าพระเยซูเจ้าอยู่บนไม้กางเขนพระองค์ก็คงอยากจะลงมาทรงปรารถนาจะลงแต่เพราะพระประสงค์ของพระบิดาการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเป็นการไถ่บาปมนุษย์พระองค์ก็ไม่ได้หยั่งใจพระองค์ทำตามพระประสงค์ของพระบิดาแต่ทั้งแม่พระและพระเยซูเจ้าเมื่อทำตามพระประสงค์ของพระบิดากลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเลยจากที่ต้องการอีกเพราะว่าพอแม่พระตอบรับเป็นแม่ของพระบุตรแล้วปรากฏว่าพระเป็นเจ้าให้ทิวดากาเบียนบอกว่าแต่เธอยังเป็นพรหมจรรย์เหมือนเดิมนะเพราะการตั้งครรภ์ครั้งนี้เป็นไปเพราะฤทธิ์เดชของพระจิตเจ้าฉายเงาปกคลุมเธอไม่ใช่เป็นไปตามธรรมชาติของเนื้อหนังเมื่อพระเยซูเจ้ายอมสิ้นพระชนบนไม้กางเขนไม่ลงมาจากไม้กางเขนสิ้นพระชนคราวนี้พระบิดาทรงยกพระองค์ขึ้นพระองค์ไม่ต้องลงมาจากไม้กางเขนพระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนแต่เมื่อเขาฝังไว้3วันพระบิดาทรงให้พระองค์เสด็จกลับคืนพระชนมชีพแล้วเกิดผลดีไถ่บาปมนุษย์ทั้งมวลพอเราคิดถึงเรื่องพระแบบนี้ได้ตกลงแทนที่เราจะเข้ามาขอเราเข้ามาสวดภาวนาเพื่อขอพระเป็นเจ้าโปรดสดับฟังคำภาวนาของเราเราเริ่มต้นด้วยการยกจิตใจขึ้นหาองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วคิดถึงเรื่องพระคราวนี้คำขอของเรานะครับกลายเป็นคำขอที่ไม่ใช่เป็นคำขอแบบสะสมความโลภในโลกนี้มีลัทธิความเชื่อตั้งมากมายที่สอนให้ผู้คนนั้นสะสมความโลภทำอย่างนี้แล้วจะร่ำรวยทำอย่างนั้นแล้วจะเจริญรุ่งเรืองเอาต้นไม้ต้นนี้มาตั้งไว้ทางทิศนี้แล้วเงินทองไหลมาเทมา
แต่ว่าการที่เรามานับถือองค์พระผู้เป็นเจ้าเราไม่ใช่เอาพระผู้เป็นเจ้ามาเป็นผู้รับใช้เราแบบนี้เราเป็นผู้ที่มาทำตามพระประสงค์ของพระบิดาแล้วมีสิ่งดีงามเกิดขึ้นกับชีวิตเรายังไม่พอยังแผ่ไปยังมนุษยชาติและเพื่อนร่วมโลกครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของเราด้วยเดี๋ยวพบกันช่วงที่3นะครับแล้วอรุณของวันใหม่ก็เริ่มทอแสงสดใสอีกครั้งหนึ่งรายการแสงธรรมดุจแสงทองส่องชีวิตเช้าตรู่อาทิตย์นี้โมเดิร์นไนน์ทีวีช่อง9อสมทคุณเชื่อในพลังแห่งความรักมากแค่ไหนพบกับรายการ Power of Loveพลังรักสร้างพลังคุณรายการที่จะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าความรักยังมีอยู่บนโลกใบนี้และมีพลังที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกอย่างมากมายรับชมได้ทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 17:30 น.ทางช่อง TNN 24สรุปแล้วการที่เราไม่เอาพระเป็นเจ้ามาเป็นผู้รับใช้เราแล้วเราถวายตัวเรารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่โยชูวาบอกชาวอิสราเอลในวันนี้บอกว่าถ้าการนับถือพระเป็นเจ้าทำให้พวกท่านรู้สึกรังเกียจลำบากใจท่านรังเกียจที่จะนับถือองค์พระผู้เป็นเจ้าลำบากใจก็จงเลือกซะแต่วันนี้ในเมื่อเราเลือกจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าเราเลือกเป็นคู่ชีวิตกับองค์พระผู้เป็นเจ้าปรากฏว่าคำพรรณนาของเรากลายเป็นคำขอที่ไม่ใช่สอนเราให้สะสมความโลภอีกต่อไปแต่กลายเป็นคำพรรณนาเพื่อขอพระบิดาเจ้าโปรดสดับฟังคำพรรณนาของเราแล้วเราใคร่ควรพระประวัติของพระบิดาเจ้าแล้วต่อไปนี้คำสวดของเราจึงเป็นคำสวดที่ขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าซึ่งจะบังเกิดผลดีแก่เราและยังแก่พ่อแม่เราพี่น้องเราคนมนุษยชาติรอบโลกไม่ใช่เป็นการขออย่างเห็นแก่ตัวที่สะสมเอาแต่ความโลภเข้ามาอย่างชีวิตของเราบทพระวรสารในวันนี้นะครับจึงเป็นบทพระวรสารที่สะท้อนเรื่องการเลือกเหมือนกันก็สืบเนื่องมาจาก2-3 อาทิตย์ก่อนนะครับที่พระเยซูเจ้าบอกกับชาวอิสราเอลบอกว่าพวกท่านอย่าแสวงหาอาหารที่กินแล้วก็ตายไปแต่พวกท่านจงแสวงหาอาหารที่กินแล้วมีชีวิตตลอดนิรันดรชาวอิสราเอลก็เลยบอกว่าขออาหารนี้พวกเราบ้างสิพระเยซูเจ้าก็เลยตรัสว่าเราเป็นปังที่ลงมาจากสวรรค์ผู้ใดไม่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราผู้นั้นก็จะไม่มีชีวิตใครกินเนื้อและดื่มโลหิตของเราก็จะมีชีวิตนิรันดรเราเป็นปังที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อให้ชีวิตแก่โลกพอพูดมาถึงตรงนี้บรรดาสัตบุรุษที่ติดตามพระเยซูเจ้าพระพุทธวีขนมปัง5ก้อนเลี้ยงคน 5,000 คนติดตามมากันใหญ่เลยก็เลยถอยหลังละบางคนก็บอกว่าเอ๊ชักจะเพี้ยนๆแล้วนะใครน่าจะเอาเนื้อมาให้เรากินได้สงสัยท่านคงจะพูดผิดแล้วละแล้วเดี๋ยวมาฟังใหม่แล้วกันแล้วแต่ละคนก็เดินถอยหลังกลับไปอันนี้สืบเนื่องมาจากการที่พระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปังแล้วบอกเขาบอกว่าพวกท่านตามเรามาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าพวกท่านเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์แล้วเชื่อแต่เพราะพวกท่านได้กินขนมปังพ่ออาจจะเอาเรื่องนี้คำตรัสของพระเยซูเจ้าคำนี้มาเปรียบเทียบกับเนื้อหาที่เราได้พูดกันไปว่าเราอย่าสวดภาวนาเพียงแค่สะสมความโลภในชีวิตของเราเราอย่าแค่เข้ามาขอพระบิดาแล้วทำให้เรากลายเป็นคนสะสมความโลภไว้ในชีวิตอายุเรามากขึ้นเรามีแต่ต้องตัดความโลภสิ่งใดเป็นสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าสะสมความโลภขอพระองค์ยึดคืนไปให้หมดข้าพเจ้าผ่านวันชีวิตมามากอย่าให้ข้าพเจ้ากลายเป็นคนที่สะสมความโลภไว้ในชีวิตพระเจ้าพระเยซูเจ้าจึงบอกว่าพวกท่านจงแสวงหาอาหารที่กินแล้วไม่หิวไม่ตายเราเป็นปังลงมาจากสวรรค์พอพูดอย่างนี้ปั๊บพวกเขาก็ถอยหลังกลับบ้านแล้วก็อาจจะแอบนินทากันด้วยคนคนนี้ชักจะเพี้ยนละใครนะจะเอาเนื้อเอาโลหิตมาเป็นอาหารเลี้ยงเราพระเยซูเจ้าเห็นเขาเดินกลับไปนะครับในบทพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าจึง
หันไปถามสาวกบอกว่าพวกท่านไม่ไปอย่างเขาบ้างเหรออาจจะมีความหมายว่าให้เราพูดอีกเราก็จะพูดแบบนี้เราพูดไม่ผิดเราพูดใหม่เราก็จะพูดแบบนี้เราไม่ได้เผลอพูดไปหรือว่าเราพูดโดยไม่รู้ตัวเราเป็นปังที่ลงมาจากสวรรค์เป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณของพวกท่านพวกท่านไม่ไปบ้างเหรอวันนี้ไปบทอ่านที่หนึ่งโยชูวาบอกกับชาวอิสราเอลบอกว่าใช้คำหนักนะครับถ้าท่านรังเกียจที่จะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้จงเลือกว่าท่านต้องการรับใช้พระเจ้าองค์ใดแล้ววันนี้พระเยซูเจ้าก็ถามลูกศิษย์บอกว่าท่านทั้งหลายจะไม่ไปแบบเขาด้วยเหรอซิมอนเปโตรทูลตอบว่าพระเจ้าข้าพวกเราจะไปหาใครเล่าพระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดรพวกเราเชื่อและรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าในวันนี้พวกเราก็ต้องตอบแบบซีมอนยืมคำของซีมอนมาตอบเราจะไปหาใครพระเจ้าข้าพระองค์ทรงมีพ่อวาจาทรงชีวิตและความรอดนิรันดรแต่ก่อนเขาเอาเนื้อหาตอนนี้นะครับในพระบรมสารเนี่ยมาแต่งเป็นเพลงร้องพ่อก็ยังจำได้ว่าเวลาภาครับสินมหาสนิทในพิธีมิซาเราก็ร้องเพลงนี้หรือบางทีเวลาเราตั้งสินมหาสนิทบนพระแท่นในรัศมีนะครับเพื่อจะได้ขอพรสินมหาสนิทเราก็ร้องสรรเสริญพระบิดาเจ้าด้วยบทเพลงบทนี้เราจะไปหาใครพระเจ้าข้าพระองค์มีพระวาจาทรงชีวิตและความรอดนิรันดรบทอ่านที่2ในวันนี้นะครับนำมาจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัสนะครับเป็นบทที่เตือนสามีภรรยาซึ่งไพเราะนะครับคนโบราณเขาถือว่าภรรยาเป็นช้างเท้าหลังอันนี้ในสมัยโบราณนะครับนบุญเปาโลก็อยู่ในโลกของคนโบราณก็เลยบอกว่าให้ภรรยาเนี่ยเชื่อฟังสามีนะครับพี่น้องจงยอมอยู่ใต้อำนาจของกันและกันด้วยความเคารพยำเกรงพระคริสต์เจ้าภรรยาจงยอมอยู่ใต้อำนาจของสามีเหมือนยอมอยู่ใต้อำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราฟังบทอ่านที่สองในวันนี้เราดูเหมือนว่าเอ๊ะทำไมต้องให้ผู้หญิงอยู่ใต้อำนาจของสามีแต่ปรากฏว่าคำสอนของนบุญเปาโลนะครับวันนี้นบุญเปาโลเขียนจดหมายไปถึงชาวเอเฟซัสพอเราฟังย่อหน้าที่2เราถึงจะเข้าใจฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาดังที่พระคริสต์เจ้าทรงรักพระศาสนาจักรและทรงพีพระองค์เพื่อพระศาสนาจักรทรงบันดาลให้พระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ทรงใช้น้ำและพระวาจาชำระพระศาสนาจักรให้บริสุทธิ์พระองค์ได้ทรงพบว่าพระศาสนาจักรนั้นรุ่งโรจน์ศักดิ์สิทธิ์ปราศจากมลทินปราศจากตำหนิริ้วรอยหรือสิ่งใดๆในลักษณะดังกล่าวเช่นเดียวกันสามีต้องรักภรรยาเหมือนรักกายของตนผู้ที่รักภรรยาก็รักตนเองเพราะไม่มีใครเกลียดชังเนื้อหนังของตนแต่ย่อมเลี้ยงดูและทนุถนอมอย่างดียิ่งขึ้นพระคริสต์เจ้าทรงกระทำเช่นเดียวกันกับพระศาสนาจักรเพราะเราเป็นส่วนแห่งพระกายของพระองค์บทอ่านที่2ในวันนี้จึงกลายเป็นการเปรียบเทียบว่าใช่ภรรยาก็ต้องเคารพสามีแต่สามีต้องรักภรรยาเหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงรักพระศาสนาจักรรักขนาดไหนครับพระองค์เอาพระกายพระโลหิตของพระองค์เป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณพระศาสนาจักรสามีก็ต้องรักภรรยาของตนประดุจพระคริสต์เจ้าทรงรักพระศาสนาจักรฉันนั้นสวัสดีครับ